สวัสดีท่านผู้ชมมื้อนี้มีข่าวมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะครับผู้อีกเช่นเก่าเช่นเคยซึ่งว่ามื้อนี้มีโครงการก่อสร้างที่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงผาหลวงแน่นอนว่าหลายคนก็มีความใจจดใจจ่อเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าด่วนปานใดที่จะสร้างสําเร็จเสร็จสิ้นและเป็นหยังจึงซับซ้อนหลายกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะแม่นอยู่ทางภาคเหนือนั่นก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำและกับเขียเศรษฐกิจพิเศษบอเต็ดแดงงามเจ้าล่าสุดมณีคณะสีนำร่วมโครงการก่อสร้างเขียเศรษฐกิจพิเศษบึงผาหลวงเพิ่นก็ได้ปรึกษาหารือประชุมกันในการจะก่อสร้างพระพุทธภูมิองค์ขนาดใหญ่อยู่ที่เขียนใจกลางของเขียเศรษฐกิจพิเศษบึงผาหลวงนะท่านผู้ชมเอาละเฮามาเบิ่งคร่าวๆนี่ไปพร้อมๆกันกองประชุมคณะสีนำระดับชาติโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงในครั้งวันที่31สิงหา2021นี้ในตอนสอบของวันที่31สิงหา2021ที่ผ่านมาได้มีกองประชุมคณะสีนำระดับชาติโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงภายใต้การเป็นประธานของฐานศาสตราจารย์ป.อ.กี้แก้วไขคำพิทูลรองนายกรัฐมนตรีประธานคณะสีนำระดับชาติโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงโดยมีพระลักแก้วมหาเวทมาเสในรองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวบรรดาทานรองรัฐมนตรีทานรองเจ้าของนครเมืองวิ่งจันทร์ว่าการหัวหน้าของการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษในนครเมืองวิ่งจันทร์ในภาคส่วนที่เกี่ยวของเขาห่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งปฐมมฤคของคณะสีนำระดับชาติโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่ในครั้งนี้เป็นเพื่อค้นคว้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก้าเกียมเวียกงานโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่และเสนอผ่านทางขอตกลงคณะพิสอบการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงประกอบมีคณะสีนำร่วมคณะติดตามกวดกาภาคสนามและกองเลขาสวยเวียกพร้อมทั้งปรึกษาหารือค้นคว้าการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเวียกงานของคณะสีนำระดับชาติโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงตามขอตกลงฉบับเลขที่ 47/ย.ลงวันที่28พฤษภาคม2021ในโอกาสนี้ท่านศาสตราจารย์ป.อ.กี้แก้วไขคำพิทูลได้มีคำเห็นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ซอโปโปลาวในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบ่ว่าในทางกงและทางออมช่วยยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นต้นเป็นการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำยกระดับสีมือแห่งงานให้ประชาชนพร้อมทั้งเป็นอีกฐานได้หับหนึ่งให้กับรัฐบาลของพวกเฮาซึ่งการพัฒนาอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษก็เห็นว่ามีหลายรูปแบบการพัฒนาที่มีเขตอุตสาหกรรมการผลิตการขนส่งและการพัฒนาเมืองใหม่ที่ทันสมัยโดยติดพันกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงแม้นเป็นโครงการที่แน่ใจการอนุรักษ์และส่งเสริมทั้งด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และขีดข้อประเพณีอันดีงามของศาสตร์ลาวเสริมสร้างทั้งด้านพระพุทธศาสนาให้มีความยืนยงทันกับยุคสมัยโลกกาวิวัตน์ถ้าเป็นการกระตุ้นสุขอยู่เฮ็ดให้เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงกลายเป็นแหล่งศูนย์รวมทั้งด้านเศรษฐกิจมีการพัฒนาหอบล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดพันทั้งด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อันดีงามของศาสตร์ลาวฉะนั้นความเป็นเอกภาพรวมกันของคะแนนกันทั้งภาครัฐก็คือการหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่กระทบต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวและหาประกันความถูกต้องสอดคล้องตามหลักการขอให้บรรดากระทรวงเอาใจใส่คนครัวรูปแบบโครงสร้างพระพุทธรูปใหญ่ดังกล่าวให้ถูกต้องทั้งด้านสถาปัตยกรรมและสอดคล้องตามหีดข้อประเพณีและวัฒนธรรมของศาสตร์ลาวให้มีการเขียนประวัติความเป็นมาอย่างจ๋าแจ๋งพร้อมนั้นก็ให้เอาใจใส่ทั้งด้านเทคนิควิชาการและมาตรฐานต่างๆในการก่อสร้าง
เพื่อประกันความปลอดภัยในด้านต่างๆหลังจากนั้นผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมก็ได้ลงเบิ่งพื้นที่จะนำใส่เป็นสถานที่ก่อสร้างและปฏิสถานพระพุทธรูปใหญ่รวมถึงรูปจำลองเบื้องต้นของพระพุทธรูปใหญ่และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาตวงที่จะก่อสร้างในอนาคตนอกจากนี้แล้วปัจจุบันพวกเขายังอยู่ในระยะสืบต่อการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของพยาธิโควิด-19เหตุการเดินทางเข้ามาของนักลงทุนจำนวนหลายที่มีความสนใจต่อการลงทุนเพื่อเขามาเฮ็ดสัญญาร่วมลงทุนกับบรรดาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความยุ่งยากเช่นเดียวกันพวกเขาก็บ่สามารถเดินทางออกไปโฆษณาและดึงดูดเอานักลงทุนอยู่ต่างประเทศได้โดยตรงรวมถึงปัญหาต่างๆที่ปิ้นอ้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทที่ได้เข้ามาลงทุนในเขตสามารถสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติได้ตามแผนการก็คือแผนการผลิตฉะนั้นขอถือโอกาสดีที่พวกเขาจะได้พร้อมกันปรึกษาหารือทบทวนคืนถึงปัญหาของคุ้มค้างในระยะผ่านมาเพื่อเฮ็ดแนวไรให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครวิ่งจันทร์สามารถปฏิบัติบรรดาขาดไม้สู่ส่วนที่ทางศูนย์กลางก็คือคณะพักคณะนครร่วมวิ่งจันทร์มอบไม้ให้โดยเฉพาะในระยะการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19นี้ที่ให้งานเล่าได้เดินทางกลับคืนสู่สปป.ลาวฉะนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษเฮาจะต้องได้ประกอบส่วนจังต่างนาเพื่อช่วยให้งานเรานั้นเนื่องจากโครงจักโครงงานที่สร้างอยู่ในภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษพวกเขากำลังมีการขยายตัวและต้องการให้งานจำนวนหลายพันคนในปัจจุบันมีบางนาเวียผลเด่นดังนี้มีการลงทุนใหม่จำนวน6บริษัทมีการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างเครื่องจักรตัวจริง161ล้านดอลลาร์สหรัฐและส่งออกมีมูลค่าทั้งหมดจำนวน 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐสามารถเก็บพันธะเขาก็ประมาณดัดได้ทั้งหมด7ตือกว่ากีบนั้นแบ่งออกเป็นอากรเงินเดือนจำนวน 2.6 ตือกีบอากรกำไร 1.3 ตือกว่ากีบอากรมูลค่าเพิ่ม 706 ล้านกีบอากรได้ได้2ตือกว่ากีบอากรส้มใส่688ล้านกีบค่าธรรมเนียมและค่าบริการ108ล้านกีบข่าวท่านผู้ชมนั่นแม่นเป็นความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะแม่นเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาหลวงซึ่งในปัจจุบันนี้คือเฮาเห็นนำกันว่าเพิ่นก็กำลังเฮ็ดเกี่ยวกับเวียบผืนฐานโครงล่างเมื่อว่าปัจจุบันนี้คือว่าถนนหนทางทุกเส้นทุกสายก็สามารถเชื่อมจอดกันได้แล้วโดยเฉพาะแม่นจุดเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นจุดรวมจุดใจกลางแห่งการท่องเที่ยวเพิ่นก็ได้มีที่การเฮ็ดถนนหนทางใส่จอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังแต่เวียกงานที่จะตกแต่งโดยเฉพาะแมนเวียกงานระบบน้ำประปาระบบไฟฟ้าและการระบบไฟยังท่าต่างๆคือว่าเพิ่นกำลังเป็นเขียวในการก่อสร้างกันอยู่ตามที่ท่านผู้ชมเห็นหูปัดหูทงหูจำลองแบบนี้แล้วท่านผู้ชมคิดเห็นแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้กองคอมเมนต์นี่ได้เพื่อว่าเขาจะมาแลกเปลี่ยนไอเดียมาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนำกันแบบสังสรรค์เท่านั้นท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นการดีถ้าหากว่าก่อสร้างพุทธภูมิสำเร็จก็จะเป็นแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งของนครวิ่งจันทร์โดยเฉพาะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาหลวงนี่เพราะว่าเป็นเขตเศรษฐกิจขดขางมาเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลหลายท่านผู้ชมฉะนั้นถ้าหากเข้าสร้างจุดเด่นขึ้นมาแน่นอนก็จะเป็นเอกลักษณ์แน่นอนก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งของนครวิ่งจันทร์เห็นแห่งการท่องเที่ยวเห็นแห่งแข่งคนมาท่องเที่ยวก็สามารถสร้างเป็นไล่ไหลเป็นเงินให้แก่ประเทศลาวหรือว่าให้แก่ประชาชนผู้ที่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานอยู่ที่จุดเขตแห่งนั้นในกระอ้อมห้อมเขตแห่งนั้นบอกโดยรวมก็คือแข่งคนเข้ามาประเทศลาวแน่นอนก็ต้องมีการใส่การจ่ายการกินกันยาทุกอย่างก็จะดีขึ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมวัฒนธรรมที่ข้อประเพณีเฮาให้คงอยู่สืบทอดตลอดไปท่านผู้ชมขอบคุณขอบใจหลายสำหรับการติดตามรับชมในตลอดมาสบายดี